ไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์กันก่อนนะคะตอนนี้เหลือเพียง 604.78 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นหรือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ที่ร้อยละ 24.87 ของความจุอ่างใช้น้ำได้เพียง 23.11 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีน้ำที่ไหลเข้าอ่างเป็นศูนย์นะคะแต่ว่าต้องระบายออกเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในทุกๆวันวันละ 300,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะเดียวกันค่ะศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็ประกาศว่าต้องหยุดการบินทำฝนหลวงไปก่อนในช่วงปลายเดือนนี้นะคะเนื่องจากว่าปริมาณความชื้นและสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการทำฝนหลวงจะเหลือเพียงการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นทำให้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอความร่วมมือในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแจ้งไปยังอำเภอและจังหวัดช่วยกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลดจำนวนการเลี้ยงปลาในกระชังรวมถึงติดตามคุณภาพน้ำในลำน้ำพองและลำน้ำชีเฝ้าระวังสถานการณ์โดยใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือไปยังภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะให้ช่วยกันวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการกักเก็บน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองไว้ผลิตน้ำประปา